มีคำโบราณเขาพูดไว้คำขํำเขาบอกมีคนประเภทหนึ่งถือศีลแบบนกระยางว่าอย่างนั้น่าก็คือปลาก็จะกินศีลก็จะถือนกระยางนะขนขาวบริสุทธิ์แต่ว่าเลี้ยงชีพเพราะมันด้วยปลาปูซึ่งล้วนเป็นสัตว์มีชีวิต <c oughs> เช่นเดียวกับคนบางคนซึ่งประพฤติตนอวดโลกว่าเป็นคนใจบุญ แต่ว่าทำบุญคล้ายๆเกี่ยวเหยื่อเพื่อล่อลางู้โดยเอาบุญเป็นเครื่องปิดบังอาชีพที่แท้จริงของตัวนั่นเองเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยแม่วนเนี่ยแม่วนเป็นผู้มีฐานะร่ำรวยมากคนหนึ่งในตำบลวัดโบ์เพราะว่ามีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงแต่ที่นาก็มีนับเป็นพันๆไร่เสร็จแล้วก็ยังออกเงินกู้เป็นประจำอีกด้วยรายได้ของแม่วนเฉพาะค่าเช่านาดอกเบี้ยปีหนึ่งปีหนึ่งเป็นเงินไม่น้อยเลยเหลือกินเหลือใช้ แม่วนก็เลยสบายแบบคนอื่นแล้วก็เป็นผู้มีหน้ามีตาโดยได้รับความนับถือจากคนทั้งหลายโดยทั่วไปคนที่คุ้นเคยกับแม่วนต่างชมว่าเป็นคนใจบุญเพราะเห็นแม่วนทำบุญทำทานเก่งแล้วก็ทำโดยไม่ได้เสียดายเงินทองที่ต้องใช้จ่ายในเรื่องอย่างนี้เลยปกติแม่วนเป็นคนมัธยัตจนบางคนนินทาว่าแม่วนเป็นเศรษฐีขี้เหนียวแต่เรื่องทำบุญแล้วแม่วนไม่เคยย่อท้อ ถึงจะบวชเปลืองก็ไม่เคยบน่นแล้วก็ทําได้ทั้งปีไม่รู้จักเบื่อเช่นเมื่อถึงหน้าบวชลูกนาคนไหนของแม่วนที่มีศรัทธายอยากจะบวชแต่ว่ายากจนก็มาขอให้แม่วนบวชให้แม่วนก็เป็นต้องรับอุปถัมภ์ทุกคนซึ่งบางปีแม่วนช่วยบวชถึงสี่ห้ารายก็มีและถึงหน้าออกพรรษาแม่วนก็ยังทอดกระถินบ้างทอดผาป่าบ้างวัดโน้นวัดนี้เป็นประจำทุกปีไม่ได้ว่างเว้นด้วยเหตุน,นี้คนจึงชมกันว่าแม่วนเนี่ยเป็นคนใจบุญ ประหลาดใจ,จอยู่ตรงที่แม่วนเป็นชาวบ้านตำบลวัดโบสถ์และบ้านของแม่วนก็อยู่ใกล้ๆกับวัดโบสถ์แต่เมื่อทําบุญทําทานแม่วนมักจะชอบทําตามวัดอื่นๆต่างตำบลออกไปไม่ทําที่วัดโบสถ์เหมือนกับบ้านทั้งคนอื่นทั้งหลายก็เลยมีผู้สงสัยในเรื่องการทําบุญของแม่วนหลายคนด้วยกันแต่มิใายที่ใครจะสงสัยหรือว่านินทาอย่างไรแม่วนก็ไม่ได้หวันไหวแม้แต่น้อยโดยเคยพูดกับคนที่ชอบพอกันเนืองเนือง เรื่องการทำบุญทำทานเนี่ยมันต้องแล้วแต่ศรัทธาของผู้ามจะศรัทธาทำที่วัดไหนมันก็เป็นบุญทั้งนั้นจะบังคับหรือแนะนำให้ฝืนศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้หรอกนอกจากใจบุญแล้วแม่วนยังเป็นคนใจดีโดยชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแต่ว่าเลือกช่วยเฉพาะพวกนักเลงการพนันแล้วก็พวกผลิตหรือว่าขาขายเครื่องดองของเมา เมื่อคนเหล่านี้มีความจำเป็นมาเอ่ยปากขอกู้เงินแม่วนนี่ให้ไปตามจํานวนอย่างเต็มอกเต็มใจหรือว่าผู้ใดเกิดคดีเรื่องราวจนต้องถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเพราะประพฤติผิดโดยละเมิดกฎหมายบ้านเมืองแม่วนก็วิ่งเต้นพยายามช่วยเหลือพวกนั้นอย่างออกหน้าออกตาแม้จะต้องหมดเปลืองหรือว่าเสียเวลายัางไงก็ยอมทุกอย่างซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนทั้งหลายต่างพากันสงสัยไปตามๆกัน ถึงกับบางคนยกออกมาเป็นเรื่องดินถาว่าแม่วนแกเป็นคนใจบุญแท้ๆไม่น่าสนับสนุนพวกมั่วสมในทางอบายมุกแล้วก็พวกหากินด้วยเครื่องดองของเมาเลยแม่วนคนนี้เป็นแม่ไม้เพราะว่าสามีถึงแก่กรรมไปแล้วหลายปีทิ้งมรดกแล้วก็ลูกชายหญิงรวมสามคนให้แม่วนครอบครองแล้วก็เลี้ยงดูแต่โดยลําพังถึงแม่วนจะเป็นผู้หญิงก็จริงแต่เป็นผู้หญิงที่ฉลาด และมีความสามารถเกินตัวทีเดียวจึงปกครองทรัพย์สินทั้งปวงโดยไม่เสียหายส้ำงอกเงยว่าเก่าแล้วก็เลี้ยงลูกเต้าจนต่างเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมาได้ทุกคนแม่วนไม่ต้องทำงานด้วยเรียวแรงกำลังกายแต่ต้องใช้กำลังสติปัญญาความคิดเป็นประจำเรียกว่าทำงานด้วยสมองเท่านั้นแล้วก็แม่วนเป็นคนคิดเก่งทั้งนิยมความคิดของตัวเองเป็นที่สุด ก็เลยทําทุกอย่างที่ตนเห็นว่าควรทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําบุญหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการช่วยคนทั้งหลายแม่วนชอบอย่างไรก็ทําไปอย่างนั้นใครจะสงสัยหรือจะนินทาว่าร้ายตัวอย่างไรแม่วนไม่สนใจทั้งสิน้นเพราะถือว่าตนทําไปถูกแล้วแม้แต่ลูกๆทุกคนก็พลอยนิยมคล้อยตามความคิดของแม่ทุกอย่างโดยไม่กล้าคัดค้านหรือว่าขัดขืนแม่วนเลี้ยงลูกชนิดให้ลูกต้องเกรงกลัวแล้วก็เชื่อฟังแม่ทุกอย่าง ฉะนั้นลูกทั้งสามคนของแม่วนก็เลยอยู่ในโอวาทของแม่ไม่กล้าประพฤติดื้อดึงหรือว่าฝ่าฝืนคําสั่งของแม่เลยเรื่องแม่วนชอบทําบุญตามวัดต่างๆซึ่งอยู่ไกลบ้านนั้นเพราะแม่วนมีที่นามากายอยู่กระจัดกระจายหลายแห่งตามตําบลต่างๆแม่วนรู้ดีว่าพวกลูกนาที่เช่านาของตัวทำกินแม้ว่าส่วนมากจะมีฐานะยากจนแต่ว่าจิตใจของทุกคนฝังอยู่ในศาสนา โดยเคารพพระแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วยังละเมอเพ้อฝันต่อสวรรค์วิมานกันอยู่มากถึงแม้จะจนแสนจนก็หยุดทําบุญไม่ได้แม่วนก็เลยต้องการจะผูกใจให้พวกลูกนาทุกคนนับถือและจงรักภักดีต่อตัวด้วยการเอาเรื่องบุญเป็นเครื่องร้อยรัดน้ําใจด้วยเหตุน,นี้ตำบลไหนหรือวัดวัดไหนที่มีลูกนาของแม่วนอยู่มากแม่วนก็มักจะไปทําบุญทําทานที่วัดนั้นอยู่เป็นประจํา ซึ่งนอกจากแม่วนจะได้ผลดังที่มุ่งหมายโดยให้คนพวกนั้นสารเสริญตนแล้วยังได้มีโอกาสพบปะกับพวกลูกนาพร้อมหน้ากันเป็นครั้งคราวแล้วก็รู้เรื่องราวว่าปีนี้ค่าปลาในนาที่แต่ละคนเช่าทำน่ะได้ผลเสียผลได้ยังไงส่วนเรื่องการช่วยอุปถัมภ์ให้กับพวกลูกนาได้บวชเรียนกันนั้นเพราะแม่วนเข้าใจนิสัยของคนบวชเรียนแล้วว่ามันมีความตัญญูรู้คุณผู้มีคุณ แล้วก็มีกระตาเวทีคือจะตอบแทนผู้มีคุณก็เมื่อตัวสร้างพระคุณให้แก่เขาเหล่านั้นไว้โดยช่วยเหลือให้ผู้ที่บวชได้บวชตามประสงค์ครั้นผู้นั้นจะศึกษาลาเพศออกมาแล้วก็จะไม่เป็นภัยแก่ตนในภายหลังทั้งจะซื่อตรงต่อตอนตลอดไปแม่วนแกเข้าใจคิดและเข้าใจว่าตนคิดถูกไม่ผิดอ่ะก็ยอมทำบุญโดยมุ่งอานิสงส์ตอบแทนอย่างเป็นปัจจุบันทันตาเห็นในชาตินี้ฉะนั้นยิ่งทำบุญแม่วนก็ยิ่งรวย ทำหนึ่งได้ผลเป็นสิบทำสิบได้ผลเป็นร้อยเพราะแม่วนไม่ได้ทำบุญเพื่อมุ่งสวรรค์มุ่งนิพพานในชาติน้าชาติโน้นเหมือนกับที่ชาวบ้านคนอื่นๆอีกมากมายเขามุ่งทำกันส่วนเรื่องการพนันและเรื่องเครื่องดองของเมาทั้งหลายนั้นความจริงแม่วนนะักเกลียดนะักเกลียดหนาถึงกับสั่งห้ามลูกๆทุกคนไว้อย่างเด็ดขาดไม่ให้เล่นการพนันแม่แต่ต้องทดลองลิ้มรสของเหมื่นเมาทุกชนิด แต่เหตุไฉนแม่วนจึงชอบช่วยเหลือพวกนักเลงการพนันแล้วก็พวกผลิตเครื่องมืนเมาเหล่านั้นเรื่องนี้ก็น่าสงสัยอยู่มากคือแม่วนแกคิดว่าพวกนักเลงการพนันก็ดีพวกผลิตพวกค้าของมืนเมาก็ดีล้วนจะเป็นผู้สร้างความร่ำรวยให้แกตนเท่าที่ตนร่ำรวยมาโดยลำดับก็เพราะมีคนพวกนี้มากยิ่งคนอื่นยากจนตัวย่อมมั่งมีเออทำไมแม่วนแกคิดอย่างนี้ ก็เพราะแม่วนเห็นตัวอย่างมามกกว่าคนชอบเล่นหรือว่าตกเป็นทาสของการพนันย่อมหมดตัวได้เร็วฉะนั้นเมื่อมีที่ทางไร่นาอันเป็นสมบัติดั้งเดิมก็มักจะเอาโฉนดจำนำหรือว่าจำนองด้วยราคาถูกๆและเชื่อได้ว่าพอรับเงินไปจากผู้รับจำนำแล้วต่างคนต่างก็หมกมุ่นกับการเล่นต่อไปจนสิ้นเนื้อประดาตัวหาผู้ที่จะย้อนกลับมาถ่ายถอนเอาที่ดินกลับไปเป็นกรรมสิทธิ์ตามเดิมน้อยรายด้วยเหตุนี้ แม่วนจึงมีนามีไร่เพิ่มเติมด้วยการลงทุนออกเงินให้กับคนเหล่านี้กู้หรือว่ารับจำนำที่ทางไว้ด้วยเงินไม่มากนักถ้าผู้ใดาสามารถจะถ่ายเอาที่ทางกลับคืนได้ก็ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่แม่วนตามจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้แม่วนก็สนับสนุนให้คนเล่นการพนันกันแต่ไม่ยอมให้ลูกๆูกของตัวเล่นอย่างเขาเพราะว่าคนอื่นยิ่งหมกมุ่นเล่นการพนันแม่วนก็ยิ่งร่ำรวยอย่างที่กล่าวไปแล้วเรื่องเครื่องดองของเมาก็เหมือนกัน แม่วนก็รู้สึกดีว่ามันเป็นเรื่องเสียหายแต่ว่าคนอื่นจะผิดจะค่าจะจิตติดใจในรถของมันแม่วนไม่เกี่ยวด้วยแม่วนคิดแต่ว่าถ้าคนอื่นยิ่งยากจนตนก็ยิ่งรวยคนที่ติดในรถเหมือนเมาย่อมเกียดคร้านต่อการทำมาหากินต้องปล่อยที่ดินของตัวให้รกร้างไม่เอาใจใส่ซึ่งตัวพอจะเอาเงินอขอซื้อที่ของคนเหล่านี้ด้วยราคาอันถูกๆได้แล้วก็เคยซื้อเพิ่มเติมปีหนึ่งหลายราย แม่วนชอบที่ดินยิ่งกว่าเงินทองเพราะว่าที่ดินมันเพาะปลูกพืชต่างๆได้ผลทุกปีให้รายได้แก่เจ้าของที่เป็นประจำเมื่อได้ผลจากที่ดินนั้นเป็นเงินแล้วจะเอาซื้อเงินทองหรือว่าซื้อของอย่างอื่นอะไรก็ได้ทั้งสิน้นเป็นไปได้สมปรารถนาเก็บเงินเก็บทองไว้กับบ้านยังอาจจะเป็นอันตรายมีโจรผู้ร้ายปล้นหรือว่าขู่เข็นเอาไปได้แต่มีที่เอาไว้เป็นสมบัติในย่อมไม่มีใครแซหรือว่ายกเอาไปได้แน่นอน แม่วนไม่เบื่อต่อเรื่องที่ดินแล้วก็พอใจมองดูที่ทางของตัวโดยไม่เลือกฤดูกันถึงหน้าฝนผู้คนต่างก็หว่านดำข้าวลงในนาจนข้าวนี่ยืนต้นเขียวสดสุดสายตาคล้ายๆเอาพรมผืนใหญ่มาปูทับไว้พอสิ้นฝนต้นข้าวในนานั้นก็ออกรวงสุกแก่เป็นสีทองติดกันแล้วก็เมื่อถึงหน้าแล้งแม้จะแห้งแล้งทั่วกันแต่ว่าแม่วนก็มองเห็นที่ดินของตัวได้อย่างชัดเจน โดยไม่มีต้นข้าวหรือว่าวัชพืชต่างๆปกคลุมแม่วนยังไม่เบื่อแล้วก็ยังอยากจะได้ที่ดินต่อไปอีกโดยไม่จำกัดจำนวนลูกทั้งสามคนต่างก็แต่งงานกันไปแล้วจนหมดสิน้นและเมื่อเขามีครูครองแล้วก็แยกออกจากแม่วนไปอยู่กับผัวหรือว่าเมียของเขามีลูกสาวคนกลางเท่านั้นที่ยังอยู่กับแม่วนโดยผัวของเขาได้มาอยู่ร่วมบ้านด้วยพอลูกทุกคนแต่งงานไปแล้วแม่วนก็เริ่มเข้าใจว่า ลูกๆที่ตัวเคยคิดว่าเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของตัวนั้นบัตรนี้เขากลายเป็นสมบัติของคนอื่นะมีคนอื่นเป็นเจ้าของแทนก็เริ่มมีนิสัยเปลี่ยนแปลงโดยต่างคนมาเที่ยวแล้วก็พูดทํานองให้แม่วนแบ่ง,บงมรดกที่ทางให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ตัวตามสัสดส่วนต่อไปไม่มีลูกคนไหนเข้าใจแม่วนเลยว่าแม่วนหลงที่ดินเพราะไฝ่ฝันและปรารถนาจะได้ที่ดินเพิ่มเติม,ต,มต่อไปไม่หยุดยั้ยง ลูกของเงินทองอย่างอื่นดีกว่าเรื่องที่จะแม่จะแบ่งที่ให้นั้นมันยากจะผืนใจทําตามที่ลูกขอร้องได้แม่วนก็เลยเฉยไม่นําพาต่อการที่ลูกลูกรบเราหมองูย่อมตายเพราะงูผู้มีทรัพย์ย่อมตายเพราะทรัพย์ปรากฏว่าแม่วนต้องตายอย่างหน้าอนาถเพราะถูกลูกเขยซึ่งอยู่ร่วมบ้านาวางยาพิษเพราะอยากจะได้สมบัติจากแม่ยายอย่างรวดเร็ว นาทีสุดท้ายก่อนจะตายแม่วนถึงได้คิดว่าตัวต้องการที่ดินเพียงยาววากว้างศอกพอฝังร่างลงในดินเท่านั้นเองไม่ใช่ต้องใช้ที่ดินนับจานวนพันพันไร่อย่างที่ตัวสะสมเอาไว้ตลอดชาติเลยหน้าฝนอีกแล้วช่างประหลาดเหลือเกินตั้งแต่แม่วนตายแล้วตามท้องนาซึ่งแม่วนเคยเป็นเจ้าของปรากฏว่ามีอึงอ่างเกิดชุกชุมเหลือเกิน ยามฝนตกพวกอึ่งอ่างเหล่านี้ต่างก็ตะเบงเสียงร้องขมไปทั่วนาหนวกห,หูชาวบ้านกาซ็ซุบซิบซุบซิบพูดกันว่าแม่วนนะ่ะคงจะเกิดเป็นอึ่งอ่างเพราะว่าห่วงที่ของแกแล้วก็ต้องโต้เถียงกับเจ้าของที่เก่าๆเมื่อฝนตกโดยเสียงของอึ่งอ่างแต่ละตัวที่ร้องนั้นได้ใจความได้ยินกันชัดเจนเลยของกูของกูตลอดทั้งวันทั้งคืนเออน่าสงสารแม่วนนะ ท้องทุ่งนาบ้านสะพานขาวหมู่ที่สามตำบลโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจะเจิงนองไปด้วยน้ำฝนซึ่งตกตามฤดูกาลเป็นประจำภาพชาวบ้านขนสัมภาระไปทุ่งนาก็มีให้เห็นไม่ได้ขาดเพราะเป็นอาชีพที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษในทองสิบแสนชาวบ้านสะพานขาวคนหนึ่งมีตํแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเลือกตั้งโดยชาวบ้านเป็นได้ไม่นานในทองเป็นคนขยันทำมาหากินทำอาชีพหลายอย่างหน้านาแกก็จะทำนาหน้าผลไม้แกก็จะรับซื้อเพื่อนำไปขายต่ออีกทอดหนึง่งโดยที่แกจะไปเหมามะม่วงตามสวนของชาวบ้านแล้วก็จ้างคนงานไปขนมาเก็บเอาไว้ที่บ้านเมื่อใครจะสั่งซื้อแกก็จัดขายส่งให้ทีละมากๆเมื่อขายได้เงินมากก็ทำให้ฐานะแกดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา งานในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแกก็ไม่ค่อยมีเวลาส่วนมากจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ทำงานแทนบ้านของนายทองเป็นบ้านหลังใหญ่มีเนื้อที่กว้างขวาง,วางมีโกดังสำหรับเก็บข้าวเปลือกใหญ่มากแล้วก็ยังมีที่เก็บมะม่วงอีกด้วยนายทองมีลูกชายสามคนโตเป็นหนุ่มหมดแล้วแล้วก็ช่วยทำงานทุกคนภรรยาของนายทองไม่ค่อยช่วยงานแถมยังเป็นนักดื่มตัวยงต้องดื่มสุราทุกวันบ่อยครั้งที่ภรรยาของนายทองต้องเข้าโรงพยาบาล เพราะป่วยจากการดื่มเหล้ามากเกินไปนายทองก็ได้รับคําแนะนําจากญาติพี่น้องว่าควรจะทําประกันชีวิตให้ภรรยาเพราะหวังว่าถ้าภรรยาตายจะได้รับเงินประกันชีวิตโดยมีทุนประกันถึงหนึ่งล้านบาทนายทองไม่เคยเหลียวแลภรรยาของแกเลยเพราะต้องการให้ตายไวๆจะได้รับเงินที่ทําประกันชีวิตไว้ทุกๆวันนายทองจะต้องไปทําธุรกิจตลอดไม่มีวันหยุดพักผ่อนแม้ใครจะทักหรือว่าจะเตือนยังไงแกก็ไม่ฟัง ทำเองได้เป็นธรรทุกอย่างวันหนึ่งแกไปคุมให้ลูกน้องเก็บมะม่วงซึ่งต้นมะม่วงต้นนี้เป็นมะม่วงต้นใหญ่ขนาดห้าคนโอบก,ก็ทําให้มีร่มเงาในทองรู้สึกอ่อนเพลียก,ก็ไปนอนพักแล้วก็เผลอหลับไปในทองฝันว่ามีผีเจ้าที่มาบอกว่าให้ระวังตัวอายุห้าสิบปีชะตาจะขาดให้ไปทําบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสียถ้าไม่ทําจะต้องตาย พอตกใจตื่นขึ้นมาในทองก็เล่าให้ลูกชายแล้วก็ลูกน้องฟังเนื่องจากเป็นคนไม่เคยมีเวลาว่างก็เลยไม่ค่อยได้ทําบุญและเข้าวัดเพราะว่าในทองเป็นคนดื้อรั้นไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรถ้าไม่ได้ประโยชน์ในทองจะไม่ยอมทําเด็ดขาดเพราะว่าถือว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองทุกนาทีเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ทางวัดประจําหมู่บ้านเขาจัดให้มีงานประจําปีหาเงินสร้างศาลาหน้าเมนเผาศพ ทางเจ้าวาสก็ได้มาปรึกษาในทองซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในทองก็เลยจําเป็นจะต้องไปช่วยงานโดยในทองก็จัดให้มีงานเพียงหนึ่งคืนภายในงานก็มีการละเล่นเช่นลิเกดนตรีจับฉลากสอยดาวชิงของรางวัลซึ่งมีผู้มาบริจาคให้ในทองมีหน้าที่จัดหาแล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงานก็ทําให้ไม่มีใครกล้ามีเรื่องเพราะว่าในทองเป็นคนที่ใครก็ไม่กล้ายุ่งเกี่ยวด้วย นายทองจัดให้คนงานน้องแกดูแลความเรียบร้อยเป็นอย่างดีเมื่อเสร็จงานก็มีเงินไรายได้จากมหรสพแล้วก็จับฉลากสอยดาวนายทองก็เป็นคนเก็บเงินแล้วก็ตรวจนับโดยมีกรรมการวัดหลายคนแล้วก็นายทองช่วยกันนับรวมได้เงินถึง2อ0แ0นบาทเจ้าว,วาดก็ได้ให้ในายทองเก็บไว้เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารมารับไปฝากธนาคารเมื่อเสร็จงานกรรมการแล้วก็นายทองก็กลับบ้านใครบ้านมัน วันรุ่งขึ้นเจ้า,าวาดก็เรียกเจ้าหน้าที่ธนาคารมารับเงินเจ้าหน้าที่ตรวจนับเงินต่อหน้าเจ้า,าวาดและนายทองปรากฏว่านับได้เพียงสองแสนบาทยอดเงินหายไปถึงสี่หมื่นบาทเจ้าอาวาสถึงกับเป็นลมหน้ามืดเมื่อช่วยกันปฐมพยาบาลจนดีขึ้นแล้วก็ถามนายทองว่าเงินหายไปได้ยังไทงทั้งๆที่ช่วยกันนับตั้งหลายคนแล้วแล้วก็ให้ในายทองเก็บไว้นายทองบอกว่าไม่รู้แล้วก็ไม่รับผิดชอบด้วย ก็เลยเป็นที่เครือบแลงสงสัยว่าในทองเป็นคนเอาเงินจํานวนที่ขาดไปแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดก็ได้แต่คิดอยู่แค่นั้นเองดังนั้นเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายทั้งเจ้าอาวาสและกรรมการวัดก็เลยให้ในายทองไปจุดธูปสาบานต่อหน้าหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดว่าถ้าใครผู้ใดที่ยักยอกเอาเงินของวัดไปขอให้ได้รับอันตรายฉิบหายตายหงอย่าได้มีความสุขตลอดชีวิตเมื่อสาบานแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านไป ส่วนเจ้าวาดนั้นท่านเสียใจมากที่เงินของวัดต้องหายไปโดยจับมือใครดมไม่ได้ท่านก็เลยออกตุดงไปทางจังหวัดทางภาคเหนือโดยไม่บอกใครไม่ยอมอยู่วัดเพราะว่าต้องทรมานใจมากทําใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายทองก็ทําธุรกิจการค้าของตัวต่อไปโดยไม่สนใจว่าชาวบ้านจะมองตัวเองยังไงชาวบ้านทุกคนรู้ดีว่าใครเป็นคนเอาเงินไปแต่ก็พูดไม่ได้เพราะความเกรงกลัวอิทธิพลมืดของนายทองนั่นเองนายทองมีทรัพย์สมบัติมากมาย แต่เหมือนมีกรรมเพราะไม่เคยที่จะได้รับความสุขเลยเหมือนเป็นกรรมเก่าเพราะว่าบ้านที่อยู่ก็ไม่เคยได้นอนเพราะความโลภต้องไปคอยเฝ้าสวนมะม่วงต้องนอนในรถบรรทุกมะม่วงนายทองเป็นคนขี้เหนียวไม่ยอมจ้างคนเฝ้าทําเองทุกอย่างตั้งแต่ขับรถส่งมะม่วงบ่อยครั้งที่นายทองรู้สึกอ่อนเพลียจากการทํางานแต่ก็ไม่ยอมพักเพราะเป็นคนขยันหาเงินเข้าบ้านทุกวันทําไม่ได้ทํางานนายทองจะอารมณ์เสีย ปี2,546เดือนมิถุนายนเป็นปีที่นายทองมีอายุครบ50ปีพอดีนายทองลืมความฝันของตัวเองที่ได้ฝันไว้ก็เลยไม่ได้สนใจที่จะทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาให้กับตัวเองแต่ประการใดกลับทำงานหนักเพิ่มขึ้นเพราะาได้ไปซื้อที่ทำสวนลำไยที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเหมือนเวรกรรมตามทันนทองได้เกิดลางสังหรณ์ว่าจะต้องตาย ก็เลยเรียกลูกชายแล้วก็ภรรยามาสั่งเสียว่าถ้าตัวเองตายให้ดําเนินกิจการต่อไปอย่าเลิกทําเด็ดขาดเพราะว่าเป็นงานที่นายทองรักมากแล้วก็ไม่ต้องไปสวดที่วัดให้ตั้งสวดที่บ้านเพราะว่าอยากจะอยู่บ้านบ้างธรรมดาแกไม่ค่อยได้อยู่แล้ววันนั้นก็มาถึงจริงๆนายทองขับรถไปดูสวนที่จังหวัดเชียงใหม่รถชนประสานงากับรถบรรทุกสิบล้อนายทองตายคาที่ลูกชายที่นั่งไปด้วยไม่ได้รับบาดเจ็บเลยเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆ เมื่อนายทองตายแล้วก็มาเข้าฝันลูกชายว่าให้นําเงินไปทําบุญสร้างสาราวัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็บริจาคเงินทําบุญด้วยเพราะว่าวิญญาณนายทองลําบากมากซึ่งลูกของนายทองก็ได้ทําตามคาสั่งจุดจบของนายทองจึงเป็นตัวอย่างเป็นอย่างดีสําหรับผู้ที่เคยทําผิดและคิดจะทำเพราะว่าเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครทําไว้อย่างไรก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างนั้นนะครับไม่ช้าก็เร็ว มีเรื่องของเวรกรรมบาปบุญที่เกิดขึ้นแถวๆนั้นนะครับเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่บ้านชื่อผู้ใหญ่ทวนลุงทวนหรือว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นคนมีอัธยาศัยดีพูดจาเพราะช่วยเหลือลูกบ้านเท่าที่ความสามารถจะทำได้แก่ก็คิดพัฒนาถนนหนทางตลอดจนสาธารณูปโภคจนกระทั่งชาวบ้านทุกคนนะรักใคร่แกเหลือเกินอายุผู้ใหญ่ทวนก็ประมาณห้าสิบเศษ ก็เรียกว่าจนจะ,กะเกษียณแล้วแต่ว่าแกก็ยังดูแข็งแรงดีผู้ใหญ่ทวนมีเมียชื่อปะเยาปะเยาแม้ว่าจะมีลูกมีเต้าจนจะเป็นย่าเป็นยายคนแล้วนะแต่แกก็ยังดูยังเป็นสาวพริ้งอยู่เสมอเพราะว่าแกเป็นคนทันสมัยจะรักษาหุ่นแต่งหน้าทาปากเสมอเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าผมเผาก็มันโกรกมันย้อมจนไม่เห็นผมงอกเลยสักเส้นแม้ว่าอายุจะขึ้นเลขห้าแล้วก็ตามแล้วยิ่งการแต่งตัวด้วยแล้ว ชาวบ้านไม่เคยเห็นป้ายาวนุ่งผ้าถุงเมื่อกับชาวบ้านโดยเด็ดขาดลุงทวนแกก็รักเมียก็ตามใจเมียมากแกก็ไม่เคยไปว่าหรือว่าตําหนิป้ายาวแต่อย่างใดระยะหลังมานี้ยิ่งรัฐบาลกรารณรงค์ให้หมู่บ้านแต่ละแห่งพยายามหาสินค้าประเภทหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มาเพื่อจะช่วยส่งเสริมรายได้ชุมชนด้วยแล้วป้ายาวก็ยิ่งดูจะออกงานสังคมมากขึ้นจนถึงระดับจังหวัดในฐานะตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อจะนำสินค้าไปเสนอขายไปออกร้านผู้ใหญ่ทวนเองงานพัฒนาของแกก็ล้นมือจนไม่มีเวลาดูแลป้ายาวได้ลูกๆก,ก็ทำงานบ้างเรียนหนังสือบ้างไม่มีเวลาที่จะไปไหนเป็นเพื่อนแม่ก็ได้ครูสํารวยซึ่งเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนประจำจังหวัดและมีบ้านพักอยู่ในอำเภอคอยเป็นทุระรับส่งแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้ป้าเยาวครูสํารวยอายุอานามแค่39ปีเท่านั้นเองแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าป้ายาวนั้นดูสาว กว่าไวมากแล้วก็เป็นคนหน้าตารูปร่างดีจากความใกล้ชิดกันก็เลยทําให้เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นครูสํารวยยังหนุ่มมีหนําซ้ายังเป็นโสดก็เอาใจเก่งเป็นห่วงเป็นใย,ยดูแลป้ายาวยิ่งกว่าผู้ใหญ่ทวนซะอีกเมื่อสิ่งเหล่านี้มาบรรจบกันขึ้นความยับยั้งชั่งใจความถูกต้องเรื่องศีลธรรมก็เลยไม่สามารถเหนี่ยวรั้งคนทั้งสองได้นะถ้อยคําว่าครูสํารวยเป็นชู้กับป้ายาวเนี่ย ก็รู้สึกจะเริ่มกลุ่นขึ้นกลุ่นขึ้นผู้คนเริ่มมองเห็นเริ่มจับผิดแล้วก็เริ่มเล่าลือเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนาหูจนผู้ใหญ่ทวนเริ่มระแคะระคายแต่ความเป็นคนดีไว้ใจเมียก็ยังเฉยอยู่จนมีคนทนดูไม่ได้ก็แอบบอกว่าเคยเห็นปายาวเข้าโรงแรมบัครูสำรวยในตัวจังหวัดหลายครั้งจะเป็นไปได้หรอือเมียเราก็อายุมากขนาดนี้แล้วจะทำเรื่องบัตรสีอย่างนี้ได้หรอือ แต่เพื่อความกระจ่างชัดผู้ใหญ่ทวนก็ลงทุนเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเมียสุดที่รักจนในที่สุดก็จับได้คาหนังคาเขาที่โรงแรมตามที่มีคนบอกจริงๆทั้งป้ายาวและครูสำรวยถึงก็น้าสิทธิ์แต่ความเป็นพ่อพระของผู้ใหญ่ทวนแกไม่พูดอะไรสักคำหวังให้คนทั้งสองสำนึกในสิ่งที่กระทำเองแต่กลับไม่ทำให้ป้ายาวสำนึกได้เลยของมันเคยซะแล้วยิ่งผัวไม่มีท่าทีอะไรเลยทีนี้ก็เลยย่ำใจได้ใจ ส่วนลุงทวนก็เก็บความชอกช้ำในหัวอกของคนเป็นผัวเป็นพ่อของลูกไม่อยากจะให้ลูกอับอายแกก็เก็บความตรอมใจไว้คนเดียวจนกระทั่งล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะว่าข้าวปลากแกไม่กินกินแต่เหล้าอย่างเดียวงานศพของลุงทวนผ่านไปท่ามกลางเสียงสาบแช่งของชาวบ้านที่มีต่อป้าเยาจนไม่มีใครอยากจะคบหาสมาคมด้วย ยิ่งเป็นโสดเป็นกระดังงาแก่ๆลนไฟป้ายาวก็ยิ่งทำตัวเหลวแหลกยิ่งกว่าเดิมเรียกง,ง่ายๆก็คือเสียคนตอนแก่นั่นแหละลูกๆก,ก็สุดจะอับอายต่อการกระทำของแม่จนต้องพากันแยกย้ายกันไปจนเหลือแต่ลูกชายคนเล็กคนเดียวที่ยังเรียนหนังสืออยู่ป้ายาวหรือว่าแม่ไม้หนุงยาวก็เริ่มตีตัวออกห่างครูสํารวยเมื่อพบกันในแพทย์ที่ย,ย้ายมาประจำที่สาธารณสุขคนใหม่ คุณหมอวัยกลางคนคนนี้ดูภูมิฐานเหมาะกับเธอมากกว่าครูต๊อกต่อยเธอพยายามใกล้ชิดแล้วก็ให้ท่าหมอคนนี้ตลอดแต่รู้สึกว่าจะไร้ผลเนื่องจากคุณหมอคงจะเห็นเธอแก่เกินไป้ว่าเขามากนั่นเองแต่ถึงยังไงป้ายาวก็ยังพยายามอยู่ดีแล้วก็เริ่มหลบหน้าบ่ายเบียงชู้เก่าตลอดจนเรื่องการนอกใจของป้ายาวนี่เข้าหูครูสำรวยซึ่งหลงสเสน่ห์คนแก่อย่างหัวปากหัวปำ ทั้งทุ่มแรงกายแรงเงินจนแทบจะหมดตัวป้าเยาอยากจะได้อะไรครูสำรวยก็เป็นต้องหายจนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านต้องร่ำลือกันอีกครั้งก็เพราะเรื่องราวของ่ม้สาวแก่กับชูรักซึ่งปิดตำนานเลวนี้ด้วยการที่ครูสำรวยยิงป้าเยาตายคาโรงแรมหลังจากพยายามนัดพบแล้วก็ถูกบ่ายเบียงมาตลอดจนต้องออกอุบายว่าซื้อเครื่องสำอางยี่ห้อดังจากกรุงเทพมาฝากครูหนุ่ม ผู้เสียทั้งเงินทั้งชื่อเสียงและอนาคตไม่ได้หนีไปไหนเขาก็รอเจ้าหน้าที่มอบตัวอยู่ที่นั่นเนะี่ยอ่มีนักข่าวคนหนึ่งถามเขาว่าทำไมไม่ฆ่าตัวตายตามเหมือนกับคู่อื่นๆที่เขาทำกันละ่ะนะครูสำรวยแกก็ยิ้มแบบสะใจอ่าก่อนที่เกจะตอบบอกทำไมผมจะต้องตายเพราะนางกากีแก่ๆคนนี้ด้วยฮะครูสำรวยไม่ยอมตายแต่ยอมตกนรกทั้งเป็นคือติดคุกยี่สิบปีอ่าเพลอเหลอแกตายในคุก ถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่ากรรมตามสนองแล้วจะเรียกว่าอะไรครับ